วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกระผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสาระความรู้ของความรักครอบครัวและเพศศึกษาในรายการชูรักชูรสค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะในสัปดาห์นี้ก็มีน้องๆ นะคะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายาค่ะมาร่วมกันอย่างคับข้างครับในห้องสดคราวนี้หน้าตาแจ่มใสคุณฮาร์ดดูคึกคักมีความสุขขึ้นเยอะเลยมาผมแจ่มใสอะไรน้องๆก็แจ่มใสครับมันติดต่อกันนะฮะผู้ชมแจ่มใสพิธีกรก็แจ่มใสไปด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับบรรดาผู้ที่สนใจจะเข้ามาชมการถ่ายทำรายการชูรักชูรสนะครับจะมาเป็นเดี่ยวคู่หรือหมู่คณะหรือประสงค์อยากจะให้รายการของเราไปถ่ายทำที่สถาบันหรือองค์กรของท่านนะครับถ้าหากเดินทางมาที่สตูดิโอหนองแขมของเราไม่สะดวกนะครับติดต่อมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้นะครับและทุกคนที่มาร่วมชมการถ่ายทำชูรักชูรสทุกครั้งนะครับก็จะได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจนะครับเต็มอิ่มพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากดูเร็กซ์ขนม Imperial และลูกชิ้นสะอาดนึกถึงลูกชิ้นต้องลูกชิ้นสะอาดครับแล้วก็อย่าลืมนะคะในเดือนหน้าพฤศจิกายนนะคะวันที่1ถึง7พฤศจิกาเรามีงานมหกรรมความสุขนะคะเป็นเนื่องในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จัดกันที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขงามวงวานนะคะนนทบุรีแล้วชูรักชูรสเราก็จะออนทัวร์ไปบันทึกเทปกันสดๆที่นั่นนะคะงานเขา1ถึง7แต่เราจะไปถ่ายทำวันไหนวันที่2พฤศจิกายนวันศุกร์ที่2เวลา4โมงเย็นโอ้นะครับแดดล่มลมตกนะคะกำลังสบายๆเขาจัดกันกลางแจ้งใช่ไหมโอ้ในช่วงนั้นอากาศกำลังดีเลยนะครับยังไงก็2พฤศจิกายนนะครับ16นาฬิกาบ่าย4แฟนๆชูรักชูรสไปพบกันให้ได้นะครับที่กรมสุขภาพจิตนะครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้มุมมองแห่งรักรู้สึกวันนี้มุมมองแห่งรักนี่ผู้ชมจะได้ความรู้ทั้งจากมุมมองของผู้ชายและผู้หญิงนะครับเพราะวิทยากรของเราวันนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสอนหญิงให้รู้ถึงความเป็นไปนะครับในแง่ของความรู้สึกว่าควรจะทำตัวอย่างไรมุมมองท่านนี้กว้างไกลจริงๆนะครับจะขออุปกรณ์ว่าเป็นใครนะครับและในช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นไขปัญหารับวัยรุ่นนี่มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยถ้าเกิดในระหว่างปฏิบัติการนะคะเกิดอะไรขึ้นครับอุปกรณ์ป้องกันคือถุงยางเกิดไม่เป็นใจขึ้นมาชำรุดจะทำยังไงดีในระหว่างนั้นนะคะคือระหว่างปฏิบัติแล้วรู้ว่าชำรุดนี่ก็ยังพอทำเนานะฮะเปลี่ยนถ่ายกลางคันได้แต่มารู้ทีหลังนี่สิยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าคุณหมอมีคำตอบในเรื่องกรณีอย่างนี้อย่างไรนะครับในช่วงติวรักเต็มร้อยน่าสนใจไหมคำถามหนึ่งน่าสนใจมากค่ะผู้ชายเจ้าชู้เปลี่ยนใจได้หรือเปล่าจะกลับใจนะคะต้องมาดูกันว่าท่านวิทยากรจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องการกลับใจของผู้ชายเจ้าชู้นะคะผู้ชายเจ้าชู้กลับใจนี่เหมือนกับเสือทิ้งลาย เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงต่อไปของชูรักชูรสในช่วงนี้ไปดูกันนะครับว่าครอบครัวชูรักประจำสัปดาห์เป็นใครช่วงครอบครัวชูรักคิดว่าอะไรจะเป็นแฟนถ้าพี่ดูแลเมื่อเจอปัญหาคือว่าผู้อยู่เขาจะดูไปด้วยพูดไปด้วยเราอยากจะเรียกว่าเป็นครอบครัวผาสุกนะซึ่งเราก็น่าจะเป็นครอบครัวแบบนี้คนใดคนหนึ่งต้องยอมเสียสละความสุขเล็กน้อยที่เราเคยชินความผูกพันนี่มันประเมินไม่ได้หรอกว่าราคามันเท่าไหร่19ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนเดิมก็จะอาจจะสะดวกขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนแรกอยู่แร้นแค้นมากทั้งสองคนเพราะว่าถ้าเรียกรวมเงินเดือนไม่กี่พันละสองคนแล้วก็ต้องไปอยู่หอพักของจุฬาแล้วหอพักจุฬาก็แปลกเมื่อมีลูกก็ห้ามอยู่เราก็ต้องเลยเหเร่ร่อนไปหาที่อยู่บังเอิญโชคดีพี่ชายเนี่ยเขามีบ้านแล้วเขาไปเรียนเมืองนอกก็ไม่มีคนเฝ้าบ้านเราก็โชคดีได้อยู่บ้านพี่ชายพออยู่ไปสักพักหนึ่งพี่ชายจบด็อกเตอร์จากเราก็ต้องดิ้นรนหาบ้านก็โชคดีคือเขาเป็นข้าราชการผมไม่ได้เป็นข้าราชการเขาก็สามารถกู้เงินจุฬามาสร้างบ้านใช่ไหมฮะพออยู่ไปสักพักผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกผมก็พอจะมีเงินมาผ่อนส่งรถยนต์ได้โดยสรุปก็คือว่าเพิ่งเดือนนี้เป็นเดือนนี้นะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่เราเป็นไทยคือเป็นอิสระไม่เป็นหนี้สินแม้แต่บาทเสียสละความสุขเล็กน้อยที่เราเคยชินเล็กน้อยเ
ตัวอย่างเรื่องการดูหนังฟังเพลงคือธรรมดาตอนเราเป็นวัยรุ่นตอนเราเป็นนิสิตโรงหนังจุฬาก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมก็ไปดูเมื่อคิดว่าอะไรจะเป็นแฟนกันก็ไปดูหนังก็เจอปัญหาคือว่าผู้อยู่ก็จะดูไปด้วยพูดไปด้วยดังนั้นตรงข้ามวิจารณ์หนังไปด้วยดังนั้นก็จะนั่งดูอย่างนิ่งๆก็ไม่พอใจแต่ไม่ทราบจะบอกเขาว่ายังไงสุดท้ายก็คือไม่ดูด้วยกันทั้งคู่หลังจากแต่งงานดูเพียงเรื่องเดียวดูเพียงเรื่องเดียวแล้วก็เลิกดูไม่เคยดูด้วยกันอีกเลยแล้วก็ต่างคนต่างก็ไม่ไปดูที่เป็นอุปสรรคมากก็วิธีการเลี้ยงดูลูกซึ่งอาจจะต่างครับผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตามใจเด็กตามใจลูกเป็นนิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสตริกมีระเบียบระวังกฎเกณฑ์หลายครั้งที่เราก็ทะเลาะกันแต่ว่ามันก็จบลงทุกครั้งเมื่อทะเลาะกันเวลาผ่านไปสัก10 นาที15 นาทีก็หยุดผมว่านี่เป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะแต่ว่าเมื่อเราได้นิ่งลงได้ฟังกันไม่เห็นด้วยทุกอย่างเข้าใจกันได้ถ้าใครจะบอกว่าเราอะไรกับลูกจนมากเกินไปบางคนบอกว่าไม่ดีแต่เราถือว่าตรงนี้เนี่ยมันไปได้ดีนะคะจนเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเรายังต้องเดินไปส่งเขาที่เรียนแล้วก็ไปรับเขาไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวนี่เป็นครอบครัวผาสุกนะซึ่งเราก็น่าจะเป็นครอบครัวแบบนั้นที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคำว่ามีความสุขคือไม่ใช่ไม่เคยทะเลาะกันเลยก็ทะเลาะกันเหมือนลิ้นกับฟันนะฮะมีปัญหาซึ่งกันและกันได้แต่ว่าการมีปัญหาการทะเลาะกันก็เป็นเหมือนหนังอะภาพยนตร์อะมันก็มีทั้งบทร้ายบทดีบทโศกบทเศร้าบทสวัสดิ์มันก็มีทุกอย่างนั่นไอ้บทเหล่านี้มันก็เหมือนชีวิตครับแต่ทำยังไงว่าก็เมื่อทะเลาะกันแล้วก็กลับมาด้วยกลับมาคิดถึงตอนที่เราไม่ทะเลาะช่วงมุมมองแห่งรัฐกลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงมุมมองแห่งรัฐวันนี้ถือได้ว่าพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงนะครับแต่คุณผู้ชายอย่างเราก็ต้องสนใจนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่นี้มีเขาเรียกว่ามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ใกล้ผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นก็อาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวหรือแม้กระทั่งลูกของเรานะครับจะทำอย่างไรดีครับให้ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นผู้หญิงที่มีความงามพร้อมหมายถึงการปฏิบัติตัวการดำรงชีวิตในสังคมเปิดแบบปัจจุบันให้อย่างเหมาะสมแล้วในสังคมเรามันก็จะมีอันนึงที่อยู่มาตลอดเรื่องของผู้หญิงนะคะมีความระแวดระวังอย่างมากเรื่องของผู้หญิงถึงขนาดเคยมีคำพูดสมัยก่อนที่ว่ากันว่าถ้ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวบอกนึงว่าในสังคมไทยมีความรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงทำอะไรเสียหายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีงามแล้วเป็นเรื่องเช้าโชว์นะคะอันนั้นเป็นสำนวนพูดโบราณนะครับสมัยก่อนส้วมถือว่าเป็นอะไรที่เหม็นนะมาอยู่หน้าบ้านก็เหม็นไปทั้งบ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการครับเอาส้วมเข้าไปอยู่ในห้องนอนไม่เหม็นด้วย นะฮะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ในสังคมที่เปิดแบบเราเนี่ยนะครับมีสื่อต่างๆวิ่งเข้ามาหาเรานะทั้งที่ต้องการจะเสพไม่ต้องการจะเสพบางครั้งเปิดวิทยุเฉยๆสื่อก็เข้ามาสู่ในโสดของเรานะครับนอกบ้านนี่มีอะไรยั่วยุอยู่เยอะมากนะครับจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเราพี่สาวน้องสาวลูกสาวเราเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้จักประยุกต์ตัวเข้ากับอย่างสังคมสมัยนี้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันไม่เชยแล้วก็ไม่ล้าสมัยด้วยค่ะแล้วจะไปใช้ตำรากันอย่างที่เราเคยได้ยินกฤษณาสอนน้องครับสาวๆหลายคนอาจจะหน้าตางงว่าเอ๊ะกำลังพูดเรื่องอะไรนะอาจจะกฤษณาสอนน้องอาจจะเบือนหน้าหนีรู้สึกว่า ยังจะมาเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดกันได้หรือไม่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเจ้าของหนังสือนะคะครับสำหรับหญิงยุคปัจจุบันในเรื่องของยายเมาวอนสอนหญิงนะคะต้องมาดูกันว่าผู้หญิงยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราถึงจะดูดีในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบพระคุณนะ
ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลยนะคะอาจารย์สบายดีครับสบายดีคุณแม่ฝากความเคารพความระลึกถึงมาอย่างฝากกลับไปด้วยขอบคุณครับปัจจุบันนี้มีสิ่งอะไรที่หญิงไทยน่าเป็นห่วงยุคใหม่นี้น่าเป็นห่วงถึงขนาดยายเมาเนี่ยต้องมาเมื่อกี้ที่หมอพูดเนี่ยนะฮะบอกว่าที่ใช้คำว่าส้วมหน้าบ้านเนี่ยเพราะผู้หญิงเสียเปรียบหลายอย่างเออใช่ไหมครับอาจารย์ก็เสียเปรียบหลายอย่างอย่างเช่นค่านิยมของผู้ชายไทยที่ชอบเจาะไข่แดงแต่เวลาแต่งงานอยากจะได้พรหมจรรย์ขัดกันนะตัวนี้มันก็คือในขณะซึ่งค่านิยมของผู้หญิงไม่ได้เรียกร้องว่าผู้ชายต้องเป็นพรหมจรรย์ถูกต้องคือไม่มีใครรังเกียจถ้าเกิดคนที่ตัวเองจะแต่งงานด้วยเนี่ยไปเที่ยวซ่องมาก่อนหรือเคยไปมีอะไรกับใครมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์จะเป็นส้วมใช่ไหมฮะเพราะไม่มีใครถือแต่ผู้หญิงเนี่ยมีคนถืออันนี้ก็มีสิทธิ์จะเป็นส้วมพลาดท่าเสียทีไปผู้ชายก็ไม่ท้องแต่ผู้หญิงก็ท้องเพราะฉะนั้นพยานแห่งการได้เสียไม่ได้ติดอยู่ที่ผู้ชายพยานแห่งการได้เสียนั้นก็อยู่ที่ผู้หญิงนะฮะค่านิยมของผู้ชายถ้าเกิดใครเจาะไข่แดงได้หรือมีแฟนเยอะเก่งแต่ค่านิยมของผู้หญิงนั้นเนี่ยก็คือจะต้องรักนุ่นสงวนตัวเสียตัวครั้งเดียวโดยที่ไม่ได้แต่งงานยังมีปัญหาอย่าว่าแต่ว่าเสียหลายครั้งจริงอันนี้จริงใช่ไหมฮะเสียครั้งเดียวก็มีคนว่าแล้วนะฮะสมหาอะไรก็เสียหลายครั้งต้องโดนแน่ๆแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีใครว่านะฮะผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานไปถ้าดูไร้เดียงสาเรื่องเพศไม่ถนัดดูน่ารักแต่ถ้าเชี่ยวชาญดูน่าสงสัยแต่ผู้ชายถ้าดูเงอะแงะก็ดูไม่น่ารักเฉยต้องดูชำนาญเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันสร้างโอกาสความเป็นส้วมให้ผู้หญิงหมดเลยในขณะที่ผู้ชายนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงต้องลุกขึ้นมาเขียนยายเมาวอนสอนหญิงคืออยากจะเตือนผู้หญิงทั้งหลายว่าถ้าคุณเองจะทำอะไรแล้วนึกถึงคำว่าอิสระเสรีของชีวิตเนี่ยคุณต้องคิดถึงค่านิยมของสังคมประกอบด้วยจริงอยู่เราอาจจะพูดว่าเรือนร่างของฉันร่างกายของฉันฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้ถ้าคุณคิดอย่างนั้นแล้วคุณทำตามอย่างนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณทนได้กับเสียงรอบข้างเพราะถ้าเกิดคุณทนกับเสียงรอบข้างไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะฮะคุณก็อย่าใช้เสรีภาพของคุณอย่างเต็มที่นะฮะแล้วอยากให้ผู้หญิงระวังตัวไว้ด้วยว่าผู้ชายมีรสนิยมเจาะไข่แดงแต่เวลาแต่งงานเนี่ยเขาต้องการสาวพรหมจรรย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเออเธอก็มีความสุขได้ฉันก็มีความสุขได้เขาก็จะมีความสุขกับเราโดยที่คิดว่าเราเป็นคู่นอนแต่ไม่ใช่เมียและไม่ใช่แม่ของลูกนะผู้ชายหลายคนเนี่ยพูดถึงผู้หญิงอย่างชนิดผู้หญิงเองต้องระวังมากเลยก็คือคนเนี้ยเหรอนอนด้วยอ่ะได้แต่เป็นเมียกูเหรอไม่เอาเด็ดขาดแล้วคนอย่างเงี้ยเหรอกูเทพเป็นแม่ลูกกูมันจะสอนแม่ลูกกูได้ยังไงวะตัวมันยังเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยประวัติศาสตร์ทางเพศของผู้ชายไม่มีอะไรที่ผู้ชายต้องระแวดระวังฮาร์ดไปทำอะไรมาแล้วใครจะมาเล่าก่อนที่ฮาร์ดจะแต่งงานโหเหตุเจ็ดย่านน้ำยังไงประวัติศาสตร์ของฮาร์ดไม่กลัวแต่ผู้หญิงมีประวัติศาสตร์ทางเพศเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วอยากจะเตือนผู้หญิงทั้งประเทศไทยเลยว่าประวัติศาสตร์ลบไม่ได้จำไว้นะประวัติศาสตร์ลบไม่ได้อาจารย์คะทีนี้พูดถึงผู้หญิงคือส่วนใหญ่อย่างตั้งแต่วัยรุ่นไปก็จะมีความอ่อนหวานแต่ในความอ่อนหวานนั้นก็จะต้องการคนสนใจอยากจะให้ความอ่อนหวานของเรานั้นปรากฏแล้วก็มีคนมาชื่นชมมาชื่นชอบก็สนใจแค่เป็นแฟนได้มั้ยล่ะสนใจแค่เป็นแฟนได้มั้ยทำไมเราจะต้องเรียกร้องความสนใจถึงขนาดเอาตัวเข้าแลกไม่จำเป็นปัจจุบันเนี่ยค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ความบ่อยหรือความถี่ในการเปลี่ยนคู่นอนนะฮะคนที่เปลี่ยนคู่นอนไม่ว่าชายหรือหญิงก็อาจจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถนะฮะเป็นคนที่มีสิ่งดีๆอื่นๆชดเชยได้พอมีพระฮาร์ดพูดผู้หญิงทั้งหลายจะไปเชื่อผู้ชายผู้ชายจะพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้หญิงยอมเสียตัวให้จริงๆผู้ชายจะพูดอย่างเงี้ยบอกว่าใจกว้างแล้วก็คือต้องใจกว้างนี่ไม่มีใครถือพอแต่งงานเข้ามาจริงๆถามเธอถ้าเมียเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก่อนฉันจะเจอเธอเนี่ยเธอน่ะคนที่6ผู้ชายจะอยู่ยังไงอ้าวไม่คนที่6ถ้าเกิดผู้ชายยอมนะพี่ก็จะไม่สอนผู้หญิงละอย่าเมาจุบอนสอนหญิงขอให้เก็บพับไม่ต้องพิมพ์ขายเลยแต่ที่พี่ยังคงพิมพ์ขายอยู่เนี่ยเพราะพี่เชื่อว่าผู้ชายเนี่ย
เวลาพูดเชิงปรัชญาก็พูดอย่างฮาร์ดพูดเมื่อกี้รู้ไหมทำไมผู้ชายเนี่ยถึงได้สร้างค่านิยมไว้ตั้งแต่แรกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยรักนวลสงวนตัวแล้วอย่ามากชู้หลายผัวเพราะการเปรียบเทียบระหว่างขอพูดหยาบๆเลยนะของผู้หญิงกับของผู้ชายเนี่ยความแตกต่างผู้หญิงยากความแตกต่างผู้ชายง่ายยังไงก็ฮาร์ดไปจับผู้หญิงมาแก้ผ้า10คนครับแล้วให้ฮาร์ดอธิบายความต่างอวัยวะเพศหญิงทั้ง10คนนั่นแหละอธิบายไม่ได้เท่าไหร่นะหรือถ้าเกิดฮาร์ดเป็นศิลปินนั่งวาดรูปน้ำจอกมาคล้ายกันหมดเออจริงแต่ถ้าเกิดฮาร์ดเอาผู้ชาย10คนเกตฮาร์ดออนนะฮะมันจะไม่อ่านใช่มั้ยเกตฮาร์ดออนทั้ง10คนนะฮะแล้วฮาร์ดเป็นศิลปินวาดรูปจะไม่ได้รูปเหมือนกันเลยซ้ายขวาแงะลุ้มทั้งหมดไม่มีทางที่จะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงผู้หญิงยอมให้ผู้ชายคอมเพร์ได้เพราะบอกโอเคยูหาไปเธอ10อัน20อันก็ไกลๆกันหมดอ่ะนะมันก็มันกันหมดอ่ะนะฮะแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่อยากให้ผู้ชายเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบผู้ชายเนี่ย so different inside and in shape นี่อาจารย์คะทีนี้กระแสสังคมตอนนี้คือที่ว่าที่เราเข้าใจกันคือว่าผู้หญิงก็จะมีประสบการณ์เรื่องเพศมากกว่าเมื่อก่อนก็นึกถึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมันจะยุ่งเหยิงกันใหญ่ไหมหรือในกระแสสังคมแบบนี้มันไม่มีไงที่เราก็รู้สึกว่าเพื่อนเราก็เป็นอย่างนี้คนข้างตัวเราก็เป็นอย่างนี้แต่เราอยากแข่งกันชั่วสิคะคติธรรมคติธรรมคืออยากแข่งกันชั่วอุ้ยมึงทำชั่วได้กูทำชั่วคนคิดแข่งกันชั่วไม่ใช่คนดีการคลายเครียดทางเพศเนี่ยธรรมชาติให้เอามาแล้วที่ภาษาฝรั่งเรียก masturbation ทั้งหญิงทั้งชาย มีวิธีการต่างๆนานาแล้วไม่เป็นอันตรายและไม่เสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่ทำให้หนูนั้นเนี่ยจะต้องมานั่งเจอปัญหาสังคมระยะยาวเรียนรู้และทำเถอะไม่บาปหรอกโอ้ครับและสุดท้ายนี้ยายเมาหรืออาจารย์อีทเนี่ยนะครับมองดูว่า ผู้หญิงนะฮะที่จะมีเสน่ห์มัดใจชายเนี่ย ในนิยามของยายเมาเนี่ย ลักษณะอย่างไรครับกล้าพูดกล้าทำนะฮะรู้จักสงบเสงี่ยมในจังหวะที่ควรสงบเสงี่ยมเช่นเขาเล่าเรื่องโจ้ก็อย่าหัวเราะดังนะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะเขาล่ะมันก็เกินไปนะก็มันต้องรู้จักสงบเสงี่ยมบ้างนะกินมาม่งมาม่าไววงไวๆอะไรต่างๆก็ตัดเส้นมันซะหน่อยไม่ใช่ยาวแล้วดูดจนเข้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็เวลาผู้ชายเขาพูดคุยด้วยก็อย่าดัดจริตดีดดิ้นเหมือนกลัวคนจะจีบเลยประมาณก็พูดจาทักทายต่อไปแต่ก็วางตัวอย่างเหมาะสมไม่ได้ไปแสดงอาการกากันเตรียมพร้อมยอมพลีนะฮะมันก็จะมีเสน่ห์ไปเองครับนะฮะแล้วยัยมาคิดจะเขียนหนังสือวอนสอนชายอย่างผมบ้างไหมครับไม่สอนเพราะได้เปรียบอยู่แล้วมันจะไปสอนทำไมถ้าสอนผู้หญิงกำลังจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งตั้งชื่อไว้แล้วทำดียากนักเหรอทำดียากนักเหรอนะครับนะอยากจะตั้งชื่อเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนไม่อยากทำดีมีความรู้สึกเขาท้อแท้กับการทำดีเขารู้สึกมันยากเย็นเข็ญใจในการทำดีการขยันทำงานการขยันเรียนการรับผิดชอบต่อการงานการเคารพกฎหมายบ้านเมืองการไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นการไม่โมโหโทโสการไม่เจ้าเล่ห์เพทุบายการไม่อิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้อยากจะทำมันยากนักเหรอมันไม่ยากหรอกถ้าเราคิดว่าเราอยากเป็นคนที่ให้คนรอบกายรักและชอบพอเราเราก็ไม่น่าจะคิดว่าการทำดีเป็นเรื่องยากครับต้องขอขอบคุณยายเมาหรืออาจารย์เสรีวงศ์มนทาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของชูรักชูรสสักครู่เดียวครับพบกับช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของน้องวัยรุ่นนะคะซึ่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่ในใจไม่ทราบว่าจะถามใครดีนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องคุยกันกับลูกเรื่องเพศเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษานะคะจะได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับน้องๆวัยรุ่นกันแต่ว่าในรายการของเรานะคะก็ยังมีวิทยากรที่จะช่วยตอบคำถามนะคะสำหรับน้องวัยรุ่นถ้ามีคำถามก็ติดต่อเข้ามานะคะจะใช้จดหมายใช้โทรศัพท์นะคะหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วแต่จะสะดวกนะคะหรือโทรตอนช่วงออกอากาศก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็พบกับวิทยากรคู่ใจวัยรุ่นนะคะคู่ใจวัยรุ่นแฟนเต็มบ้านเต็มมือเลยนะครับทั้งวัยรุ่นวัยทองวัยเปลี่ยนแปลงคุณหมอพันศักดิ์สุขระเริกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอครับคำถามแรกเป็นไงคะคุณฮาร์ดเรื่องถุงยางโอ้โหตื่นเต้นมากครับฉบับนี้ยังกับหนังฮอลลีวูดฟังให้ดีนะคนถามเป็นผู้หญิงนะครับคุณหมอครับอายุ22ปีกำลังศึกษาใกล้จบหนูกับแฟนคบกันมาเกือบ5ปี
หนูมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอคือขณะที่หนูกับแฟนทำสัมพันธ์รักนะสับดีๆสัมพันธ์รักกันอยู่ตอนที่แฟนถึงขีดสุดถุงยางขาดโอ้โหช่วงนั้นหนูกับแฟนคิดมากแต่แฟนปลอบใจบอกโอ้น้องถุงยางมีสารป้องกันการท้องอยู่แล้วอย่าคิดมากจิ๊บจ้อยแฟนบอกนี่ถูกหรือเปล่าครับครับกำลังมีเพศสัมพันธ์ถึงขีดสุดถุงยางขาดคืออย่างนี้ครับถุงยางเนี่ยเขาก็ป้องกันอันนี้เหมือนกันจริงอย่างที่น้องเขาคิดนะครับหมายความว่าไอสารที่เคลือบเนี่ยนะครับมันมีสารหล่อลื่นด้วยมันมีสารที่ป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้บางชนิดแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวอสุจิด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยก็ยังอยากจะให้น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอสูตินรีแพทย์ภายใน3วันหลังจากที่เกิดเรื่องอันนั้นนะครับภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีสัมพันธ์รักอันนั้นนะครับเพราะเราเป็นคิดว่าทำยังไงปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่านะครับอันนั้นก็เรียกว่ากระบวนการการคุมกำเนิดฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินไปหาคุณหมอนะครับเพราะว่ารู้ได้ยังไงครับว่าอีตอนที่มันรั่วเนี่ยนะฮะเกิดมันรั่วตรงปลายนะครับแล้วมันรั่วด้วยความแรงตอนนั้นเหรอครับกำลังที่บอกกำลังสปีดเนี่ยแล้วมันพุ่งชุดไปเลยนะเกิดไปตรงกับไอ้วันที่ไข่ตกพอดีนะคุณฮาร์ดวันที่ไข่ตกพอดีผู้หญิงเนี่ยปากมันลูกซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยนะครับมันทอดสะพานเมือกมันใสแจ๋วเลยออกมาจับเข้าไป 2-3 ตัวเจอซุปเปอร์สเปิร์มวิ่งเข้าไปชุดเลยทำไงครับเห็นไหมฮะหมายความไม่โดนไอ้ตรงเคลือบข้างนอกอ่ะอ๋อถ้าผ่านยาฆ่ามาฮะคือถ้าเกิดไม่ตรงกับวันนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนถือเป็นหลักการว่าถ้าเกิดกรณีถุงยางรั่วถุงยางขาดหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือถุงยางหลุดเข้าไปภายในอย่างเงี้ยนะครับภัยหาคุณหมอซะเลยแล้วคุณหมอก็จะจัดการให้ยารับประทานครับแค่รับประทานเท่านั้นเองภายใน72ชั่วโมงเนี่ยปลอดภัยที่จะไม่ตั้งท้องถึง 99%เป็นไปได้ว่าอาจจะถุงยางหมดอายุอันนี้อาจจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับน้องๆด้วยเหมือนกันไหมครับผมเตือนอันนี้ครับน้องๆหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มๆหรือสาวๆเนี่ยกลัวคุณพ่อคุณแม่ว่าซื้อถุงยางไว้แล้วจะพกหรือพกที่ไหนก็พกในเก๊ะหน้ารถเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับรถไปจอดนั้นเป็นยิ่งบางทีเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาคงไม่ให้จอดในที่ร่มอ่ะจอดก็พึ่งแดดเอาให้มันก็ร้อนนะมันจะรั่วอยู่แล้วพอไปถึงตอนนั้นมันก็เลยรั่วไปเลยหาว่าถุงยางไม่ดีซะอีกนะครับความจริงซื้อเตรียมไว้นานกะว่าวันนี้จะเผด็จศึกน้ำเก็บไว้สักอาทิตย์นึงมาอีกทีรั่วไปเรียบร้อยไม่เหมือนวายนะยิ่งบ่มยิ่งดีอันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้แล้วบางคนเอาไปเก็บในกระเป๋าหลังก็ไม่ดีไม่ได้ครับเก็บกระเป๋าหลังตอนไปจีบแฟนจะชักชวนให้มีเขาเรียกนะสัมภาระก็บิดซ้ายทีบิดขวาทีพอตอนออกมาปุ๊บมันก็ฉีกซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเก็บกระเป๋าตังค์ด้านหน้าครับนะเก็บด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้นั่นนะน้องๆผู้หญิงถ้าจะเก็บก็อย่าไปใส่ในกระเป๋าตัวเองอ่ะเพราะกระเป๋าตัวเองนี่บางทีแมงสาบเข้าไปมันยังหลงนะของเขิมเต็มไปหมดมีดมืดอะไรของแหลมห้ามใส่นะงั้นเก็บไว้ที่มันมีกล่องเดี๋ยวนี้บางบริษัทนะครับเขามีกล่องพลาสติกให้เลยแข็งๆเก็บไว้ในนั้นจะได้ปลอดภัยแจ่นฟังเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงน้องๆวัยรุ่นเหมือนกันว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วบางทีมันก็เกิดเหตุใช่ฉุกเฉินกันขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นข้อคิดหรือข้อที่จะต้องทำยังไงไหมคะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยค่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดนะคุณหมอตอนน้อยมากๆจริงๆนะครับน้อยมากๆจริงๆเดี๋ยวน้องๆทั้งหลายจะเกิดไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ยอมใช้นะครับมันน้อยจริงๆถ้าเราซื้อถุงยางอย่างชนิดที่เขาเรียกว่ามีเครื่องหมายอย.รับรองนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุสวมใส่อย่างถูกวิธีโอกาสที่เป็นอย่างนี้เนี่ยน้อยนะครับปัญหาอย่างนึงคือบางทีเนี่ยไอสารหล่อรื่นมันไม่ค่อยจะดีจากภายในนะไม่ใช่จากที่เขาเคลือบนะมันก็เลยเกิดได้ครับเราไปฟังคำถามจากจดหมายต่อไปกันเลยครับฉบับที่2จดหมายฉบับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนครับครับตอนนี้ผู้ถามอายุ20ปีบริบูรณ์ร่างกายผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไปจึงอยากจะถามคุณหมอว่าประจำเดือนไม่มาเลยตอนที่มาเนี่ยอายุ16ปีมาบ้างไม่มาบ้างครับปัจจุบันอายุ17ไม่มาเลยครับนะครับจนถึงปัจจุบันได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอให้ไปฉี่นะฮะให้ไปฉีดคือเอาฉีดมาตรวจนะครับตรวจก็ไม่พบอะไรครับโอ้นี่ค่อนข้างละเอียดนะคุณหมอฉีดยาให้1เข็มครับอีก 2-3 วันประจำเดือนก็มาครับประมาณ7วันครับผิดปกติไหมคะและทำอย่างไรดีที่แก้ปัญหานี้ได้ต้องฉีดยาทุกครั้งหรือเปล่าครับผมตอบไปก่อนเลยครับอันนี้แสดงว่าไข่ยังไม่ตกนะครับหมายความรังไข่ยังไม่มีการตกไข่เป็นปกติอายุ17เนี่ยนะครับรังไข่ยังคล้ายๆไม่มีการตกไข่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงไทยเนี่ยจะเฉลี่ยเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุประมาณ14นะครับแล้วก็รังไข่จะเริ่มทำงานดีมีการตกไข่ก็ประมาณ 16-18 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับหลังจากอายุ18ปีไปแล้วไม่มีประจำเดือนมาเลยเนี่ยต้องไปหาคุณหมอนะครับขณะเดียวกันพวกที่มีมาก่อนแล้วมันมาบ้างไม่มาบ้างนี่นะครับอาจจะเกิดเนื่องจากสุขภาพอาจจะเกิดจากรังไข่ของเขาการที่คุณหมอฉีดยาตัวนั้นให้เนี่ยตัวนั้นเป็นฮอร์โมนเรียกว่าโปรเจสเตอโรนนะครับผู้หญิงที่มีการตกไข่มันจะมีฮอร์โมนตัวนี้ออกมาผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่มันก็จะมีเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน
ถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่เป็นนานๆเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่หลุดลอกคุณหมอก็ฉีดทดสอบนะฉีดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไปเพื่อให้มันครบวงจรประจำเดือนจะได้มาแต่คุณหมอเป็นคนที่รอบคอบมากคือตรวจให้แน่ใจก่อนว่าน้องคนนี้ไม่ได้ท้องอยู่ก็คือตรวจปัสสาวะไส้ชัวร์ๆไว้ที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยไม่ใช่ท้องอยู่นะเดี๋ยวไปฉีดยาอะไรเข้าไปเห็นไหมครับนี่เป็นความรอบคอบไอ้ที่บอกตรวจปัสสาวะเนี่ยคือตรวจว่าท้องหรือเปล่านะครับเมื่อไม่ท้องก็แน่ใจว่าอันนี้เกิดจากกรณีที่ไม่มีการตกไข่คุณหมอก็ฉีดยาเพื่อให้ประจำเดือนมันมาทั้งคำตอบต่อไปก็คือทำอย่างไรประจำเดือนมันถึงจะมาจะมาเป็นปกติถ้าอายุยังไม่ถึง18ปีที่จริงแล้วก็ยังไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันเคยมาแล้วถ้ามันไม่เคยมาเลยสิอันนั้นเป็นปัญหาถ้ามันเคยมาแล้วก็แสดงเมื่อรังไข่ครับมันเปิดสวิตช์พัดลมบอกเริ่มทำงานแล้วนะมันยังตอกแตกตอกแตกไม่สมดุล ช่วงรันอินช่วงรันอินครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าน้องคนนี้เนี่ยมันนอนหัวค่ำครับแม้ว่าการสร้างฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยมันจะควบคุมในขณะที่นอนหลับและต่อมใต้สมองมันถึงจะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้านอนหัวค่ำหน่อยออกกำลังกายสักนิดนึงกินอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ไม่นานประจำเดือนก็มาเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นกรณีธรรมดาธรรมดาอันนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องอายุจริงๆแล้วอายุครั้งแรกของการมีประจำเดือนคือให้ไปได้จนถึงประมาณ18ใช่ไหมคะถ้าเกิน18นี่ต้องไปหาคุณหมอต้องไปหาหมอแน่นอนครับถ้าไม่มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับทีนี้สมมติเคยมีประจำเดือนมาอย่างของน้องคนนี้เช่นอายุ14 15 16หายไปนานเท่าไหร่ถึงควรไปหาหมอคะ6เดือนครับหายไป6เดือนแล้วไม่มาเนี่ยควรจะไปหาคุณหมอเพื่อที่จะอย่างน้อยต้องทำให้ประจำเดือนมันมาเพราะถ้าประจำเดือนไม่มาเยื่อบุโพรงลูกมันจะหนาเกินไปหนาเกินไปแล้วเนี่ยพอถึงตอนมีประจำเดือนมาอีกทีเนี่ยมันออกไปเยอะสิครับเพราะมันหนานะครับก็อาจจะตกโรคตกเลือดอะไรได้เพราะฉะนั้น6เดือนต้องไปหาคุณหมอทีนี้เพื่อความสบายใจอย่างกรณีอย่างนี้จริงๆแล้วพอหลังการรักษาเขาจะมีประจำเดือนปกติครับการรักษาทำได้2 3อย่างวันที่ไปหาคุณหมอคุณหมอบางคนให้ยาไม่คุมกำเนิดรับประทานเลยนะครับยาไม่คุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำๆเนี่ยมันก็จะควบคุมให้น้องคนนี้มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอแต่ก็ไม่มีการตกไข่เพราะว่ากินยาคุมนะครับคุณหมอบางท่านก็อาจจะให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยไปปรับทุกๆ 2-3 เดือนเพื่อให้ประจำเดือนมาก็ได้หรือคุณหมอบางท่านก็อาจจะให้ยาบำรุงที่ผมบอกได้ทั้งนั้นครับครับเอาละครับต้องขอขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาไขปัญหาครับในรุ่นในวันนี้ครับน่าสนใจมากนะครับไม่เฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นก็นะฮะน่าติดตามเช่นเดียวกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของชูรักชูรสในช่วงของติวรักให้เต็มร้อยช่วงต่อไปครับช่วงติวรักเต็มร้อยกลับมาพบกับช่วงติวรักเต็มร้อยของรายการชูรักชูรสนะคะท่านที่มีคำถามอยู่ในใจนะคะแล้วคิดว่าความรักอาจจะเริ่มมีอุปสรรคนะคะก็ติดต่อกับรายการของเราจะใช้จดหมายตามที่อยู่ที่ปรากฏหรือสายด่วนสุขภาพจิต1667ฝากคำถามเอาไว้นะคะหรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ 2475.com ก็ได้ค่ะและท่านที่อยากจะถามตรงกับวิทยากรก็โทรเข้ามาในช่วงที่ออกอากาศนะคะฝากคำถามแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ของท่านเอาไว้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญกับวิทยากรนะคะเป็นวิทยากรคนคุ้นเคยนะครับเราขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสอีกครั้งครับกับคุณหมอหม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ครับสวัสดีครับครับก็พบกับคุณหมอสมชายอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคำถามนี้ครับเป็นคำถามจากผู้ชายครับคุณหมอครับสุภาพบุรุษบอกว่าเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาพอใช้มากทีเดียวทำให้มีคนมาสนใจอยู่มากทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนเจ้าชู้นะฮะพอมีคนมาชอบก็รู้สึกฮึกเหิมนะฮะเจ้าชู้จะไปกับคนอื่นบ่อยๆแล้วก็แบบเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้ากันด้วยโอ้นะฮะแล้วก็มีบ้างที่มีเรื่องอย่างนั้นนะครับอยากถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะห้ามใจไม่ให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นนะฮะหรือลดการเจ้าชู้ลงเพราะว่าเขากับแฟนเนี่ยรักกันมากมีแฟนแล้วนะฮะรักกันมากแล้วก็ไม่อยากจะคิดนอกใจแฟนถ้าไม่จำเป็นครับผมว่าคำถามนี้น่าจะถามคุณฮาร์ดมากกว่าเอาทำไมคุณหมอก็รู้สึกจะตรงสเปคที่เขาถามเลยนะช่วยกันหน่อยคุณหมอคือผมว่าเรื่องความเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ยนะมันก็คงมีหลายสาเหตุนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับจากการศึกษาเนี่ยบางในขณะนี้ใหม่ๆนี่ยังเชื่อว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับโอ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับสตาร์ทใหม่แนวนี้มาใหม่มาซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทั้งปู่ย่าไอ้คุณพ่อคุณปู่เจ้าชู้นี่ลูกหลานก็มักจะมีสิทธิ์นะครับว่าตัวเองเจ้าชู้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาศึกษาใหม่ๆอ๋อครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องของขนบธรรมเนียมสังคมวัฒนธรรมนี่ก็มีส่วน
ใช่ไหมครับโดยเฉพาะสังคมทางตะวันออกเนี่ยนะครับค่อนข้างจะไม่ตำหนิผู้ชายซึ่งมีแฟนหลายๆคนมีคู่หลายๆคนอะไรนะมันเพียงแต่ว่าในสมัยใหม่แค่นั้นเองที่เราพยายามที่จะให้อยู่ในขอบเขตนะครับที่ว่ามีคนเดียวหรืออะไรมันก็คงอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเขาด้วยนะครับถึงผู้ชายคนนั้นในทางจิตวิญญาณคือบางคนเขาก็บอกว่าเขามีความสามารถทางเพศมากหรืออะไรมากเขาก็อยากมีหลายๆคนนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจจิตใต้สำนึกบางอย่างนะครับที่เขาเชื่อว่าอย่างผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ในความสามารถทางเรื่องเพศเพราะนั้นก็พยายามจะมีหลายๆคนเพื่อให้เห็นว่าเขาแน่เขาเก่งนะครับเขามีความสามารถที่จะมีคนมาหรือว่าอาจจะเป็นคนซึ่งบางคนอาจจะเป็นคนขาดความรักนะครับในบางคนเพราะนั้นต้องการความรักจากหลายๆคนมานะครับเพื่อจะเสริมให้เขารู้สึกมั่นคงในใจขึ้นนะครับทั้งเรื่องทางเพศด้วยทั้งเรื่องความรู้สึกในเรื่องความรักด้วยนะครับมันก็คงอยู่ที่ว่าเขาคิดว่าถ้าเขามีแฟนในขนาดนี้แล้วเขาคิดยังไงกับแฟนเขาสมมุตินะครับเพราะว่าในการอยู่เป็นแฟนกันก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของแฟนด้วยของคู่ตัวเองด้วยถ้าคิดว่าแฟนเขาไม่ชอบที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองลงบ้างนะครับคนนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์จากจดหมายเจ้าชู้เพราะสภาพแวดล้อมคือเนื่องจากเป็นคนหน้าตาดีนะมีเพศตรงข้ามมาให้ความสนใจก็เลยจิตใจก็อาจจะเป็นคนใจบุญด้วย คือถ้ามีใครมาชอบ แล้วอดไม่ได้ที่จะชอบกลับเพราะถ้าไม่ชอบกลับมันจะทำให้เขาจะเสียใจทำสไตล์นั้นคล้ายๆผมกันนะ ผมมันคนขี้หนาวหมอ ต้องการความอบอุ่น นะฮะคราวนี้ถ้าเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าตั้งใจเนี่ยไม่อยากจะออกนอกลู่นอกทางแต่เนื่องจากว่าเวลานั้นอาจจะมีสิ่งยั่วยุมากระตุ้นมีแนวทางป้องกันไงครับหมอก็คงอยู่ที่เขาคงต้องตั้งสติเขาให้ดีนะครับว่าเขาจะยังไงพูดถึงคนผู้ชายหรือผู้หญิงที่สวยหรือหล่อเนี่ยครับนะครับมันได้เปรียบอยู่แล้วว่าคนมาชอบนะเขาก็บอกว่าขนาดผู้ชายหล่อเนี่ยแค่ขี้มูกยังหล่อเลยนะครับนะครับอะไรซึ่งมันทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำก็ยังดูดีอะไรเงี้ยนะครับมันได้เปรียบตรงนี้ครับว่าจะมีสิ่งซึ่งดึงดูดให้คนมาชอบเขาเยอะมีโอกาสเยอะนะครับคนที่หน้าตาหล่อหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนั้นคงอยู่ที่ใจเขานะครับว่าเขาจะตั้งมั่นได้แค่ไหนว่าเขาจะมีขอบเขตยังไงกับพฤติกรรมของเขานะครับถ้าในความรู้สึกว่าเขามั่นใจมั่นคงในตัวเขาเองนะครับในเรื่องทางเพศหรือเรื่องความในเรื่องความรักซึ่งเขาได้พอเพียงแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไปประสงค์ที่อื่นนะครับมั่นใจได้ไหมครับว่าจริงๆผู้ชายเจ้าชู้นี่กลับใจได้กลับใจได้เสือจะทิ้งลายมันก็ยากครับเสือมันคงเป็นเสือนะครับแก่เท่ามันก็ยังเป็นเสืออยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าผู้หญิงถ้ามีแฟนซึ่งจะสมมติรูปหล่อหรือว่าพูดเก่งหรืออะไรก็คงต้องแบ่งใจไว้บ้างนะครับว่าถ้าเขาเกิดไปมีอย่างนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงนะครับเพียงแต่ว่าก็คงต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องตกลงกันซะก่อนให้ดีว่าถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบยังไงหรือว่าเราจะคิดยังไงกับเขานะครับเพราะว่าโทษผู้ชายอย่างเดียวคงจะลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันก็อยู่ที่อย่างที่ผมเรียนแล้วมันก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรมันก็มีส่วนด้วยเยอะนะครับครับจดหมายฉบับต่อไปแล้วครับคุณหมอต้องนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามจากคุณผู้หญิงนะคะถามเรื่องความรู้สึกที่ไม่ใช่คนแรกเนี่ยนะคะบอกว่ามีแฟนอยู่คนนึงเป็นคนไม่ค่อยพูดมีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจเสมอแต่เป็นคนนิสัยดีแล้วแฟนเนี่ยก็รักผู้ที่ถามนี่มากเลยนะคะเขารักดิฉันมากและเปิดตัวดิฉันให้กับเพื่อนๆและญาติพี่น้องของเขาแต่ตัวดิฉันซะอีกที่ไม่ยอมเปิดตัวให้ญาติพี่น้องได้รู้จักกลัวถ้าพ่อแม่รู้เรื่องจะทำให้เราเลิกกันนะคะจะต้องทำอย่างไรดีเรื่องเปิดตัวเขากับพ่อแม่อันนี้เป็นคำถามแรกนะคะว่าถ้ามีแฟนแล้วจะเปิดตัวยังไงดีก็เราคงต้องมาดูว่าเพราะอะไรก็ถึงไม่กล้าที่จะเปิดเผยแฟนคนนี้ให้ทางฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงทราบนะครับประเด็นที่เป็นไม่ได้คือผู้หญิงอาจจะรู้ว่าถ้าผู้ชายลักษณะนี้เนี่ยถ้ามาเปิดตัวหรือมาแนะนำให้พ่อคุณแม่แล้วคงไม่ยอมแน่นะครับด้วยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องอาศัยที่ว่าตื้อครองโลกอะไรพันงั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าผู้ชายเป็นคนซึ่งมีนิสัยดีอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงสม่ำเสมอเนี่ยผมว่าเราค่อยๆพูดไปนะครับอาจจะคอยพูดพยายามทำให้ทางคุณพ่อคุณแม่นี่เห็นในความดีของเขานะครับถึงเวลาอะไรต่ออะไรก็มีอะไร
มาฝากมาอะไรแล้วแต่นะพูดหมายถึงว่าถึงเวลาในวันเวลาอะไรที่สำคัญเนี่ยนะครับสงกรานต์รดน้ำอะไรอาจจะเป็นช่วงนั้นซึ่งเราพามาได้นะครับซึ่งว่าเขาอยากจะมาเคารพคุณพ่อคุณแม่อะไรให้สร้างความคุ้นเคยให้สร้างความคุ้นเคยก่อนพูดไว้บ่อยๆพอพูดแต่แล้วอาจจะมีรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยเออหนุ่มหน้าตาก็ขนาดน้องคุณฮาร์ดอะไรเงี้ยก็มาเลี้ยงหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็คงจะเป็นช่วงหนึ่งถ้าเรามั่นใจว่าคนนี้คือคนที่เราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะถ้าลูกยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งพามาเลยอะไรพูดอย่างนั้นนะครับถ้าในเรื่องของฐานะนะครับครอบครัวหลายคนเนี่ยรักลูกสาวซะจนเกรงว่าถ้าลูกสาวไปได้คู่ครองที่ฐานะด้อยกว่าทางการเงินไม่มั่นคงเนี่ยเขาพ่อแม่หลายคนคิดอย่างนั้นนะครับกับไม่ได้มองว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยในอนาคตได้เนี่ยจะแก้ยังไงครับคุณหมอถ้าในกรณีนั้นอันนี้คงเป็นปัญหาซึ่งมันยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในความคิดของคุณพ่อคุณแม่คงไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกเขาห่วงลูกยังไงก็ต้องห่วงคือห่วงนะครับทั้งห่วงก็คงเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ว่าแล้วคือผู้ชายคงต้องทำอะไรสักอย่างในเรื่องการงานหรือว่าหน้าที่อะไรทึ่งหรือเกี่ยวกับเรื่องฐานะให้ตัวเองมั่นคงให้เห็นว่าพิสูจน์ตัวเองนะครับพอสักวันหนึ่งก็คงต้องยอมรักแท้ต้องแพ้ความจริงใจอะไรเงี้ยครับคือว่าอย่างนั้นนะครับรักแท้แพ้ความถี่ในการเข้าหาคุณพ่อคุณแม่มีคำถามต่อค่ะนี่ก็คงเป็นประเด็นที่กังวลอยู่ในใจที่ทำให้ยังไม่ได้เปิดตัวแฟนเนี่ยนะคะก็คือว่าทั้งสองคนมีอะไรกันแล้วแต่ก่อนมีอะไรกันเนี่ยโกหกเขาไปว่ายังไม่เคยมีอะไรกับใครบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนแรกทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่แล้วก็เคยถามแฟนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของผู้ถามเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรแฟนก็บอกไม่เป็นไรรับได้อยากจะถามว่าคุณหมอคิดว่าผู้ชายเขาจะรู้ไหมคะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันแล้วก็ควรจะบอกความจริงกับเขาไหมว่าดิฉันเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนแล้วไม่ใช่คนแรกของเขาค่ะครับผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่คนมักจะคิดอยู่บ่อยนะครับจริงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคือผู้ชายนี่ก็แปลกเหมือนกันเวลาผู้ชายไปมีอะไรต่ออะไรมักไม่ค่อยเป็นที่หน้าห่วงเล่าให้ฟังได้สบายแต่ผู้หญิงนี่คิดมากนะครับแต่ก็ว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าของคำถามที่ผู้ชายไม่ควรจะถามคือไม่รู้ซะดีกว่านะครับเป็นเรียกว่าดอนนะครับคือดอนอาร์คือไม่ต้องถามเลยอย่าไปถามเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้คำตอบอะไรซึ่งเราพอใจจริงนะครับในการที่อยู่เป็นชีวิตคู่เนี่ยนะครับการที่ผู้หญิงเคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้อะไรที่มันคล้ายๆมีสัญลักษณ์นะครับไม่ได้ขึ้นป้ายว่าเราเคยมีมาแล้วหรือไม่มีทางที่จะรู้ลักษณะทางกายไม่บอกไม่สามารถบอกได้เลยนะคือผมว่าถ้าผู้ชายไม่ขุดค้นมากแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเลยตามเลยนะครับก็เลยแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วผู้ชายก็อย่าไปขุดค้นอะไรมากนะครับคือถ้าเขาอยากบอกก็บอกนะครับแต่เราต้องรับฟังนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆผู้หญิงก็ไม่จำเป็นนะที่ต้องบอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับจริงเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติวรักให้เต็มร้อยกันต่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรสครับช่วงติวรักเต็มร้อยกลับมาติวรักให้เต็มร้อยกันนะคะในช่วงดึกๆอย่างนี้อาจจะยังมีหลายคำถามอยู่ในใจนะคะอย่าลืมค่ะใช้ช่องทางติดต่อกับรายการของเรานะคะเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องกับวิทยากรนะคะและในช่วงนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณชาติใช่แล้วครับเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคุณโอท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะได้โอกาสถามคำถามตรงกับวิทยากรของเรานะครับกรุณาโทรศัพท์มาที่รายการของเราเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านก็จะได้เป็นผู้ที่โชคดีเหมือนคุณโอครับได้ถามตรงๆกับคุณหมอวิทยากรของเราคุณโอสวัสดีครับขอเชิญคุณโอถามคำถามกับหมอสมชายได้เลยครับค่ะคือว่าก็คบกับแฟนมา2ปีนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะมาเริ่มอยู่ด้วยกันได้ประมาณปีนึงอะค่ะครับและคือแฟนนี่ก็เริ่มทำงานได้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เขาทำงานเนี่ยคือเขาไม่ค่อยบอกว่าไม่มีเวลาให้เราเลยจากเมื่อก่อนที่เราเพิ่งเริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาใหม่ประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเซ็กกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มทำงานแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีพอไม่ค่อยมีก็หายไปเลยแล้วเราก็คุยกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยนะเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาเหนื่อยโอเคเราก็เริ่มพยายามเข้าใจแต่บางทีมันก็
บางครั้งอะค่ะผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่ามันต้องมีบ้างอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับความสนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คุยกันเขาบอกเขาไม่ได้ไม่สนใจแต่ว่าเขาไม่ว่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็จะเหมือนเดิมไปอะไรเงี้ยพอเราบางครั้งเราพูดเขาก็จะโมโหเขาก็จะแบบบอกว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเราเหมือนกับผิดอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วมันก็เลยมีเหมือนกับว่าทางกายด้วยแล้วก็ทําให้ทางใจเราก็แย่ไปด้วยอะค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มอยู่ด้วยกันก็เลยทําให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดอนาคตมันจะเป็นแย่กว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วก็จะต้องคุยกันนะครับถามว่าลึกๆแล้วในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดหนุ่มสาวแล้วอยู่กันขนาดปี2ปีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือเหนื่อยแค่ไหนมันก็ต้องทำงานบ้างนะเออนั่นน่ะสินะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเรื่องงานถ้าเหนื่อยหรือมากเกินไปเนี่ยครับมันก็มีส่วนนะครับที่ทำให้อารมณ์ทางเพศเนี่ยลดลงนั้นถ้าจะช่วยได้จะดูจริงก็คือลองหยุดงานสักพักหนึ่งไปเที่ยวด้วยกัน2คนเมื่อก่อนนี้ก็จะมีบ่อยนะคะประมาณว่าทีนึงก็จะหลายครั้งอยู่อะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเดือนนึงก็จะประมาณครั้งเดียวหรือไม่ก็เดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับความถี่น้อยลงซึ่งมันแล้วก็ครับมันน้อยผิดปกติของคนวัยนี้นะครับซึ่งอยู่ด้วยกันอายุเท่าไหร่ครับขออภัยครับก็22กับ23ค่ะโอ้โหกําลังครับต้องดูครับว่ามันมีอะไรในความในเรื่องการเวลามีเพศสัมพันธ์นะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรซึ่งมันมดกวนจิตใจของผู้ชายก็หรือเปล่าอะไรในเวลามีเพศสัมพันธ์รวมทั้งถ้าสมมุติว่าที่ว่าเรื่องงานเนี่ยนะครับท่านถ้างานมากจริงๆยุ่งจริงๆก็คงจะต้องหยุดงานสักพักหนึ่งนะครับเพื่อมาปรับปรุงเรื่องทางบ้านให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับคุณโอขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนี้สมมติถามหมายถึงว่าผู้ชายจะมุมากตอนนี้ทำงานหนักแล้วก็เครียดคู่จะทำอะไรได้ไหมคะหมายถึงคุณโอจะทำอะไรได้ไหมคะช่วยเรื่องความเครียดเผื่อว่าลดความตึงเครียดจากเรื่องงานแล้วชีวิตทางเพศจะดีขึ้นเขาก็คงต้องช่วยกันอย่างเงี้ยครับว่าเขาเครียดจากอะไรใช่ไหมครับสมมติถ้าในโรงเรียนแล้วทำงานมากทำงานมาตลอดไม่เคยหยุดเลยก็พักบ้างที่เขาพูดกันในการสื่อสารในครอบครัวหรือการพูดคุยกันในสองคนเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับซึ่งมันจะทำให้เรื่องของทางเพศที่มันเปลี่ยนไปได้เยอะเลยนะครับถ้าพูดกันไม่เข้าใจหรือว่าไม่พูดกันครับเอาละครับวันนี้จะเปิดโอกาสให้น้องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายานะครับวันนี้มากันเต็มห้องส่งเลยนะครับพร้อมทั้งอาจารย์ด้วยเปิดโอกาสให้ถามคำถามกันสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะครับเริ่มจากน้องคนไหนก่อนดีครับคำถามคือว่าทำไมผู้ชายเมื่อคบกันเป็นแฟนกับผู้หญิงแล้วถึงต้องการมีเพศสัมพันธ์คะแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาเสียความรู้สึกคะอันนี้มันคงเป็นธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงที่ต่างกันตรงนี้แหละครับครับว่าผู้ชายเวลามีแฟนแล้วก็อยากจะมีเรื่องทางเพศอยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่ผู้หญิงต้องการเพียงความเป็นเพื่อนความอบอุ่นทางจิตใจความ อยู่ใกล้ชิดอะไรแค่นั้นเองนะครับยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เพราะนั้นเราคงต้องพยายามที่จะพูดกับเขานะครับพูดกับเพื่อนให้เห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการนะครับในขณะนี้เราอาจจะยังให้เขาไม่ได้นะครับถ้าเขารักเราจริงเขาชอบเราจริงเขาก็คงต้องพยายามอดทนหรือรออันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าผู้ชายเขารักเราแค่ไหนคือถ้าเขาต้องการแต่เพียงเรื่องเพศเนี่ยเขาอาจจะฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วฉันไปยุ่งคนอื่นดีกว่าอันนั้นเราจะยิ่งได้การตัดสินใจที่ดีกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเขาเลิกจะไปหาคนอื่นเพราะว่าต้องการแต่เพียงเรื่องนี้เราก็คงต้องทำใจนะครับดีกว่าเราจะอยู่กับเขาแล้วเราเสียใจเพราะว่าถ้าเขายุ่งกับเราได้เขาก็ไปยุ่งคนอื่นได้แล้วเราก็คงจะถูกทอดทิ้งเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเรายึดมั่นพอควรนะครับแล้วบอกให้เขารู้ในจุดที่เราต้องการเรายึดมั่นอยู่เนี่ยถ้าเขารับได้แล้วเขารักจริงนะครับผู้ชายก็มีจุดเหมือนกันถ้าเขารักผู้ใหญ่ผู้หญิงคนไหนจริงเนี่ยเขาก็อดทนได้เหมือนกันนะครับเขาก็ไปหาวิธีอื่นที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไปยุ่งหรือไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรไปเพื่อผ่อนคลายกำลังกายเล่นกีฬานะครับหรือจะไปงานฝีมือนะหัตถกรรมอะไรเงี้ยนะครับใช้วิธีนั้นครับแต่เราคงต้องยึดมั่นนิดหนึ่งครับในตัวผู้หญิงอีกสักท่านหนึ่งดีไหมครับน้องอีกสักคนหนึ่งว่าไงครับชื่ออะไรครับสุเมธครับน้องสุเมธว่าไงครับอยากทราบว่าจะอยู่ได้ไหมครับถ้าไม่มีเซ็กครับอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเซ็กจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเซ็กฮะคือกินข้าวอย่างเดียวไม่มีเซ็กเลยอยู่ได้ไหมครับหมอเป็นไงใช่ไหมอันนี้มันก็คงมีนะครับแต่มันมีในนิยายซะมากนะครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันยากที่จะอยู่อย่างนั้น
มันมีสิ่งที่เราเรียกอะไรพลาโทนิกเฟรนด์ชิพหรืออะไรนะครับที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันโดยไม่มีเซ็กไม่มีเซ็กนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดนะครับแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ชายจะใช้วิธีนี้หลอกผู้หญิงเยอะนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าเอ้ยอยู่ท่านจะไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ทำอะไรแต่สักวันนึงนะครับเสร็จอะไรเงี้ยเขาเรียกว่านะครับจริงที่หมอบอกเขาบอกอะไรนะพลาโทนิกใช่ไหมบอกน้องคบกันแบบพลาโต้เดี๋ยวก็ระวังดิพี่จะฟันนะครับพลาโตนิกนะฮะพลาโตนิกมันเป็นไปได้ยากนะครับไอ้ผู้ชายที่มักจะบอกผู้หญิงอย่างนี้เพราะอะไรครับเออทำไมไม่บอกซะเลยว่าฉันชอบเธอนะอะไรแบบตรงๆไปเลยทำไมอย่างนั้นครับคุณหมอมันก็เป็นอาจจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของผู้ชายมั้งครับที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยปกติเขาก็คงอาจจะระแวงผู้ชายเหมือนกันนะครับว่าจะมาทำอะไรครับนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ระแวงก็เออฉันไม่มีอะไรฉันไม่ทำอะไรแต่อย่าไว้ใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องสอนเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทักษะของชีวิตเหมือนกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องรู้จักปฏิเสธนะครับเพื่อไม่ให้พลาดท่าเสียทีเพราะใช้คำนี้มาบ่อยมากนะครับหมายถึงว่าผู้ชายนะไม่มีอะไรหรอกนะอยู่ด้วยกันไปไม่มีอะไรสักวันนึงครับเราก็แย่เพราะคนที่จะเสียคือผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายรักแบบน้องรักแบบน้องรักแบบน้องเอ๊ะที่น้องสุเมธถามมาคำถามนี้คือขณะนี้น้องสุเมธมีแฟนอยู่แล้วแล้วคิดจะอยู่มันสองปัจจัยนะหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วแล้วคิดจะคบกับแฟนโดยไม่มีเซ็กส์หรือคิดว่าชาตินี้จะไม่มีแฟนคิดยังไงครับแบบไหนครับประเภทไหนไม่ก็ทั้งสองอย่างดีกว่าแต่ที่ตั้งใจเดี๋ยวเราจะถามเพิ่มไหมคะประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกเครียดแล้วค่ะตอนนี้มันเครียดเนี่ยมันยังไงเพื่อนเขาไม่ค่อยกล้าถามครับอ๋อเพื่อนเขาเพื่อนผู้หญิงครับเพื่อนผู้หญิงไม่ค่อยกล้าถามจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเราเนี่ยอยู่โดยคือช่วยตัวเองก็ไม่ช่วยนะฮะไม่มีคู่ด้วยแล้วดำเนินชีวิตไปโดยคืออย่างที่คุณหมอว่านะธรรมชาติเนี่ยบางทีธรรมชาติเรียกร้องมันต้องมีการปลดปล่อยบ้างมีอะไรบ้างถ้าคนคนนี้ดำเนินชีวิตโดยที่บนพื้นฐานที่ว่าเซ็กซ์เนี่ยผิดนะฮะช่วยตัวเองผิดมีคู่นอนโดยไม่แต่งงานเนี่ยผิดเขาจะเป็นคือทางสุขภาพจิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับบุคคลประเภทนี้โดยที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวผมไปบวชเป็นฤาษีชีพรายอะไรแบบนี้คืออยู่คนเดียวได้ถ้าอย่างนั้นอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแต่ถ้าคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผู้ชายกับผู้หญิงที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องนี้นะครับสปาร์กอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่อยากจะมีงั้นเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องแยกตัวออกไปก็คงมีนะครับที่ว่านะครับฤาษีชีพรายอยู่ตามป่าอะไรก็อยู่เข้าไปเห็นพูดกับต้นไม้อะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับได้มาอยู่ตามป่าบางทียังมีปั้งกะหรี่ผลนะคุณหมอ ไม่แน่แล้ว เอาละครับต้องขอขอบคุณทุกๆคำถามเลยนะครับทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางบ้านนะครับมีคำถามอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเขียนจดหมายมาก็ได้ถ้าเขียนจดหมายมากรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่จริงนะครับมาด้วยเพื่อที่เราจะได้ตอบกลับไปได้ถูกนะครับหรือถ้าท่านใดอยากจะถามตรงกับวิทยากรของเราประจำแต่ละสัปดาห์ก็กรุณาโทรศัพท์มาแล้วก็ฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ครับนะคะอย่าลืมนะคะทุกคำถามที่เราเลือกมาถามในรายการก็จะได้รับหนังสือชุลักชุลดยกกำลัง3เล่มที่3แล้วนะคะส่วนท่านที่อยากจะซื้อหาไปอ่านหาความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องก็ที่ร้านหนังสือชั้นนำนะคะครับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณน้องๆจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายาและคุณหมอสมชายจักรพันธ์ยังสูงครับชูรักชูรสจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะครับพฤหัสบดีหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับกับผมคุณหมอสมชายและคุณหมอพันธุ์มนต์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ